เจ้าของมือก็อายุ51เกิดสิงหาเกิดวันแม่มาปี07ก็ดูทั้งสองมือนี่ก็เลยปรับภาพให้เป็นขาวดำมันก็เลยจะดูเส้นง่ายแต่ความจริงรูปที่คุณส่งมาเนี่ยมันชัดแต่บางทีก็รูปเดียวมันดูไม่ได้ต้องพลิกดูหลายรูปแต่จะทำแบบเนี้ยรวดเดียวแต่จริงอยากได้รูปลายมือที่มันชัดๆแล้วดูได้รวดเดียวไงก็ดูทีละเส้นดูเส้นหลักก่อนเส้นหัวใจคุณก็เป็นเส้นหัวใจดีดูเส้นหัวใจคุณเส้นหัวใจเนี่ยจะซ้อนเป็นสองเส้นนะดูตามรูปเนี่ยจะซ้อนเป็นสองเส้นเส้นรถจะนะหัวใจจะเป็นเส้นซ้อนนะพอซ้อนมันก็เหมือนจะมีเส้นหัวใจสองเส้นดังนั้นจึงเป็นคนที่มีจิตใจค่อนข้างเข้มแข็งแต่มันเป็นซ้อนเชิงขาดซ้อนเชิงขาดแล้วเส้นเรื่องคู่ในอดีตตัดถึงเส้นหัวใจดังนั้นก็คุณก็จะมีปัญหาเรื่องคู่ในอดีตพูดง่ายๆว่าเลิกลากันหนึ่งคนนะฮะเส้นคู่ตัดให้เป็นเส้นคู่อย่างเงี้ยตัดอยู่แต่ไม่ได้เส้นหนักนะเป็นเส้นเบาๆแต่มันจะอ่านตรงเนี้ยจะผิดแล้วมันจะหน้าแตกเส้นตรงเนี้ยผิดแล้วไม่มีอะไรมาเบรกด้วยก็ทายผิดได้เส้นหัวใจฮะเส้นหัวใจจะแตกเป็นสองจะแตกจะไปถึงตรงนิ้วชี้เป็นคนหัวใจใจยาวละหัวใจไปตั้งนิ้วชี้ใจดีละมีความรับผิดชอบละมีความคิดหน้าคิดหลังเส้นหัวใจไปตั้งนิ้วชี้ด้วยเป็นเส้นบางๆไปตั้งนิ้วชี้หัวใจก็มีความพยายามแล้วก็ใจดีด้วยเส้นหัวใจก็จะมีสองเส้นก็เป็นเส้นหัวใจแข็งเป็นคนใจแข็งแล้วก็ใจแข็งใจนักเลงจะเส้นหัวใจค่อนข้างตรงค่อนข้างเป็นเส้นแข็งแต่ก็มีเส้นหักลงเส้นหักลงก็หมายถึงว่าก็ซื่อเรื่องความรักตรงนี้หัวใจก็แบ่งเป็น3อย่างคุณเป็นคนอย่างนี้ก็เป็นผู้หญิงเป็นคนมีความรับผิดชอบเป็นคนมองการกายคิดหน้าคิดหลังเส้นหัวใจยาวยาวมือซ้ายมือฝาก็ยาวก็ไปตั้งนิ้วชี้ดังนั้นยังเป็นคนรักจริงประมาณนั้นรักใครรักจริงแล้วก็ใจดีเส้นหัวใจยาวยังไงก็เป็นคนมีจิตใจที่รักจริงอ
ว่ามาดูเส้นสมองเส้นสมองคุณเป็นคนเชื่อตัวเองมากนะแล้วก็ทําอะไรด้วยตัวเองเรียกว่าจะเชื่อไงก็ทํางั้นจะยากลําบากไงก็ทําเพราะว่าเส้นชีวิตเนี่ยออกมาเป็นออกมาต้องนานฮะว่าจะมีเส้นสมองแยกออกจากเส้นชีวิตนะก็เรียกว่าสมองดื้อรั้นนะเป็นเส้นชีวิตเชื่อตัวเองเป็นเชื่อตัวเองเชื่อมากขนาดไหนเชื่อแบบคนบ้านะฮะเชื่อในตัวเองแบบคนบ้าฮะคือแบบบ้าเชื่อตัวเองประมาณนี้ก็จะเป็นคนดื้อรั้นมากเชื่อในตัวเองมากหัวชนฝาเลยฮะเส้นสมองข้างล่างก็ยังมีเส้นเป็นขีดเป็นเส้นราบกับเส้นสมองตรงนี้ก็จะขีดเป็นเส้นราบเส้นเล็กๆฮะเป็นเส้นสมองชอบเงียบเจ้าของมือก็เป็นคนชอบเงียบชอบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาหรือว่าประมาณว่าชอบอยู่คนเดียวเงียบๆหรือว่าเป็นคนแบบอยู่คนเดียวเป็นเส้นสมองชอบเงียบเส้นชีวิตใช้ได้ร่างกายก็พอใช้ได้แต่พอตอนปลายๆเนี่ยมันเหมือนกับมีสามเหลี่ยมบ้วยมีเกาะด้วยมีสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยพอมีสามเหลี่ยมร่างกายก็ไม่ดีละตอนปลายก็เป็นโครงเส้นคล้ายๆเกาะงั้นร่างกายจึงเส้นตอนปลายเส้นคุ้มกันไม่ค่อยมีดังนั้นก็เจ้าของมือจึงแก่ตัวก็มีโรคครับโรคประจำตัวได้ชีวิตมีเส้นสามเหลี่ยมชีวิตไม่ได้สวยแค่ทีเดียวเรามีรูปแตกด้วยแตกเป็นรูปตัววายด้วยมือเป็นคนทะเยอทะยานนะมีเส้นตั้งขึ้นตรงนิ้วชี้ทะเยอทะยานนะสร้างเนื้อสร้างตัวอยากร่ำอยากรวยฮะอยากมีนู่นอยากมีนี่ฮะตั้งขึ้นนิ้วชี้ยาวฮะเขาเรียกว่าอยากมากเกินไปดังนั้นจึงเป็นคนแบบจับจดจึงแบบประมาณว่าอยากหลายอย่างแล้วก็ทำอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เสร็จทีละอย่างไม่เป็นมีเส้นพฤหัสเส้นหัวใจก็ตั้งขึ้นนิ้วชี้ด้วยพยายามทั้งลองโลกทั้งธรรมเส้นตรงนี้ก็จะเป็นเส้นพฤหัสอีกเส้นแต่เส้นนี้ก็จะไปโดนเส้นหมอนะไปโดนเส้นที่ขีดขวางบางนี้เจ้าของมือจึงดื้อรั้นเชื่อตัวเองมากคือเส้นสมองออกมาเชื่อตัวเองมากก็ยังมีเส้นนี้ก็คือดื้อรั้นนะแล้วว่าเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะเชื่อยังไงก็เชื่องั้นเชื่อจนตายเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นอารมณ์ก็อารมณ์อยากทำนู่นทำนี่มีเส้นอารมณ์ตั้งขึ้นด้วยตรงนี้ก็เป็นคนบางทีก็มีเป้าหมายมีทะเยอมีเป้าหมายที่อยากทะเยอทะยานอยากได้แต่ทำเลิกก็มีจะเอาฌานสี่สุดท้ายไม่ได้
เส้นตรงนี้เป็นเส้นโค้งหักลงผมมันมีหลายตำแหน่งยืนกันกันนะคือเส้นตรงเนี้ยดูเหมือนจะเชื่อมโยงมาจากเส้นเรื่องคู่อันนี้มาหักลงเนี่ยเป็นเส้นหักลงแบบเนี้ยเหมือนเส้นนี้เป็นเส้นเรื่องคู่หรือว่าเส้นไหลที่มันหักเส้นหัวใจฮะเจ้าของมืออกฮะอกหักเจอความรักที่ทำให้ทำใจฮะเป็นเส้นนี้หักลงแต่ไม่เป็นไรฮะตอนสาวๆดูเหมือนสวยฮะตรงนี้ก็เหมือนเส้นเรื่องคู่ก็จะเป็นเส้นซ้อนนะเหมือนก็มีแฟนคลับมีไม่เป็นไรมาพี่ยังเป็นพี่ประมาณว่าถึงมีแฟนแล้วก็ยังมีผู้ชายชอบมีคนแอบมีคนมีแฟนคลับมีอะไรพวกนี้ได้แต่เส้นเรื่องคู่ดูตรงมือฝานี่ไปอยู่สูงดังนั้นคุณก็เรื่องคู่ไปลงตัวตอนอายุมากอายุเกิน25ไป26เกิน25ไปก็อายุ30อะไรพวกเนี้ยถ้าก่อนหน้านั้นได้แต่เป็นเส้นตัดเหมือนกันดูเหมือนเส้นคู่ตรงเนี้ยเป็นเส้นตัดผมว่าน่าจะมีเลิกลากันตอนสาวที่เจอกันเร็วอ่ะเส้นคุ้มกันคุณเป็นเส้นราบตรงนี้เส้นคุ้มกันแต่เส้นคุ้มกันคุณไม่ได้ให้ผลไปตลอดชีวิตเส้นคุ้มกันเป็นเส้นราบอะผู้ใหญ่หมายถึงว่าเป็นคนได้ผู้ใหญ่หาเงินเก่งพูดง่ายว่าพ่อแม่หาเงินเก่งนะหรือเราไปทำงานกับใครไปทำให้โชคลาภเขาหรือว่ามีผู้ใหญ่ที่ทำงานอะไรพวกเนี้ยหนุนช่วยเหลือคุณนะเพราะว่าเส้นตรงนี้เส้นคุ้มกันเป็นเส้นราบก็จะมีอยู่สองอย่างนะคือผู้ใหญ่หาเงินเก่งพ่อแม่หาเงินเก่งปู่ย่าตายายหาเงินเก่งญาติพี่น้องหาเงินเก่งหรือไม่ก็หัวหน้างานอะไรพวกเนี้ยตรงนี้ก็จะมีเส้นเล็กๆเป็นเส้นยุ่งๆแต่ดูในนี้ไม่รู้แต่ดูมือผมซูมดูแล้วไอ้ตรงนี้ก็จะมีเส้นยุ่งๆอยู่งั้นก็ผู้ใหญ่เลยวุ่นวายทุ่มเถียงกันไม่ทุ่มเถียงกันอะไรพวกเนี้ยเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นตัดสองเส้นตัดสองเส้นนะแล้วนี่ก็ตัดเฉือนเส้นสมองเข้าไปตอนเด็กก็มีอุบัติเหตุนะว่าล้างข้างแตกสองเส้นนี้ตัดแรงก็เป็นเส้นอุบัติเหตุตอนเด็กอุบัติเหตุจากครอบครัวได้ด้วยจากผู้ใหญ่ได้ด้วยเส้นชีวิตเป็นเส้นราบตอนต้นเจ้าของมือจึงพูดง่ายว่าเกิดมาก็มีลาบเป็นโค้ชชีวิตอยู่ในโค้ชชีวิตไม่ก็ตอบว่ามันจะไม่อดไม่อยากก็จะมีอะไรที่มันมีชีวิตที่เป็นเส้นลาบในโค้ชชีวิตอยู่ในเอ้ยไม่ใช่เส้นชีวิตดูมันเป็นเส้นชีวิตได้ด้วยลืมไปแล้วมันก็เป็นเส้นคุ้มกันด้วยเส้นคุ้มกันเป็นเส้นราบตามนั้นนะตรงนี้ก็เป็นเส้นราบ
มือเส้นวาสนาเกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในน้อยตรงนี้ก็จะเป็นเส้นขึ้นอยู่15-16ก็ทำงานนะเป็นเส้นตั้งขึ้นอายุน้อยๆก็ทำงานละทำงานเป็นเด็กหรือไม่ก็เรียนเก่งตั้งแต่เด็กอ่ะเพื่อพัฒนาเกิดขึ้นแต่ดูจากลักษณะแนวเส้นเนี่ยก็จะไปมีการมีงานแต่อยู่ในน้อย14-15ทำงาน16-17ทำงานเส้นอาทิตย์เกิดขึ้นนะแต่ทำแล้วก็ไม่ได้ยังไม่ได้ไปถึงฝั่งฝาอาจจะมีประสักเส้นวาสนากับเส้นอาทิตย์คุณดีตักมือนะเส้นอาทิตย์คุณมาจากเส้นชีวิตเส้นอาทิตย์คุณมาจากเส้นชีวิตแต่มันไม่ได้เป็นเส้นสวยซะทีเดียวนะเพราะมันไม่เป็นเส้นต่อกันออกมาจากเส้นชีวิตออกมาแบบเนี้ยตรงนี้มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ความจริงมันเชื่อมกันนะเชื่อมกันขึ้นไปถึงนิ้วกลางอย่างนั้นจึงมีเส้นอาทิตย์ที่สวยเจ้าของมือก็เป็นคนมีเงินเป็นคนมีเส้นอาทิตย์สวยมีเส้นอาทิตย์สวยมาจากเส้นชีวิตไม่มันก็ไม่ได้สวยแค่ทีเดียวอ่ะคือเป็นคนสร้างเนื้อสร้างตัวได้เป็นคนมีการเงินดีฮะเป็นคนสร้างฐานะได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งใครเขาเรียกว่ามีวาสนามาจากตัวเองได้พูดง่ายว่าอาจจะหาเงินหรือมีแหล่งที่มาของรายได้หรือสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยตัวเองแล้วก็เป็นเหมือนคนเก่งคนหนึ่งด้วยโดยไม่ต้องพึ่งผัวประมาณนั้นนะหาเงินได้เองโดยไม่ต้องพึ่งผัวไม่ต้องใช้เงินผัวก็ได้อะไรเงี้ยทำนองเนี้ยเศรษฐกิจมาจากเส้นชีวิตเส้นวาสนามาจากเนินจันทร เส้นวาสนาจากเงินจันทร์ก็หมายถึงว่าเป็นคนมีการเงินหาเงินง่ายมีวาสนามาจากเงินจันทร์ก็มีผู้ประทำคำชั่วมีผู้ประทำคำชั่วมีเงินมีวาสนาจากเงินจันทร์เรียกว่าไม่ลำบากอะมีการงานที่ทำหาเงินได้ง่ายๆคนอื่นเขาทำงานลำบากกว่าจะได้เงินกันคุณทำงานที่สบายกว่าที่หาเงินได้ง่ายไม่ใช่สบายหาเงินได้ง่ายประมาณนั้นไม่ได้ไปทำงานจับกังเป็นสาวโรงงานนะทำงานสบายหาเงินง่ายหรือมีคนหาเงินให้มีคนอุปถัมภ์
วาสนานี้ก็วาสนาจากเนินจันทร์นะไม่ลำบากมีคนช่วยเหลือถ้าเป็นผู้หญิงก็ส่วนมากเป็นสามีฮะแต่เส้นวาสนาเนี่ยมันขาดหมายถึงว่ามันขาดใต้เส้นสมองดังนั้นการมีคู่มีสามีจึงบางคนเนี่ยอยู่ห้าหกปีจะ8 ปีแต่อย่างคุณนี่น่าจะมีคู่คนหนึ่งอยู่5-6 ปีแล้วอะไรแล้วเลิกไปอะไรเงี้ยเป็นแบบนั้นได้น่าจะเป็นแบบนั้นได้มันมีฟ้องหลายจุดเรื่องคู่เนี่ยไม่รู้ความจริงคุณนะเส้นหัวใจยาวคนเส้นหัวใจยาวไม่น่ามีมันไม่น่าแตกแยกเรื่องคู่ง่ายนะน่าจะมีวิจัยยานสูงเส้นวาสนานี้ขึ้นสูงนะแก่ตัวมีเงินใช้แต่จะเป็นคนร้อนใจไม่สิ้นสุดมีความร้อนใจไม่มีที่สิ้นสุดประมาณมีธุรกิจส่วนตัวเป็นวาสนานี้เป็นวาสนาจ้างเงินงานหาเงินง่ายมีธุรกิจส่วนตัวแต่เส้นวาสนาของคุณมันเป็นลักษณะแบบไม่ต่อเนื่องจึงการงานอย่างเดียวจึงแบบเขาเรียกว่ามีล้มลุกมีขึ้นลงอ่ะไม่ได้ราบเรียบมีแบบจังหวะขึ้นจังหวะลงเยอะอะไรพวกนี้ใช่ไหมไม่ได้เป็นเส้นต่อเนื่องจึงมีความไม่แน่ไม่นอนอยู่บ้างแต่มีฐานะอยู่แล้วเส้นวาสนานี่ก็ขึ้นไปลอยๆเป็นเส้นไม่ได้ใหญ่มากจึงมีธุรกิจส่วนตัวแต่ไม่ได้เยอะแต่เป็นเส้นบางดังนั้นก็การงานก็เบาฮะไม่ได้หนักทำงานเหมือนตกงานนะทำงานเหมือนตกงานคือไม่ได้ทำหนักทำเหมือนคนไม่มีงานก็ได้คือมีเงินน่ะแต่งานน้อยหรืองานที่ทำเนี่ยไม่ต้องไปอยู่เป็น8 ชั่วโมง10 ชั่วโมงเงี้ยทำเรื่อยๆทำน้อยวาสนามีตรงนิ้วกลางนั้นแก่ตัวจริงมีเงินใช้คุณเป็นคนมีเสน่ห์เส้นวงสุขมีฮะแล้วซ้อนเป็นเส้นลาบหน้าตาดีฮะเป็นคนมีเสน่ห์เป็นเส้นวงสุขเรื่องแฟนไม่ต้องหาเรื่องผู้ชายแทบไม่ต้องหาคนที่มีเส้นอย่างนี้ฮะมันเขาเรียกว่ามีคนมาชอบคุณเองอยู่แล้วอะเรื่องแฟนเรื่องคู่เนี่ยไม่คุณไม่ได้ดิ้นรนพูดยังไงว่าเขามาหาคุณเองมาจีบคุณเองมีเสน่ห์ของคุณเองแต่เรื่องคุณจะเลือกดีไม่ดีขึ้นอยู่กับคุณอะไรพวกนี้และเส้นตรงนี้ก็เป็นเส้นลาบงั้นก็น่าจะสวยคุณก็น่าจะสวยนี่ก็พูดเก่งเป็นคนพูดเก่งเจรจาเก่งเส้นตรงนี้ก็จะเป็นเส้นญาติผู้น้อยญาติผู้น้อยเป็นสามเหลี่ยมงั้นเรื่องไอ้ญาติที่เป็นพวกลูกๆหลานๆอะไรเงี้ยเป็นเส้นยุ่งๆอยู่คุณก็ระวังเอาไว้
ดูเหมือนกับเส้นตรงนี้ยุ่งๆเส้นตรงนี้ก็ตัดเส้นอาทิตย์อย่างนั้นก็ถูกญาติผู้น้อยโกงได้หลักเลือกมาถูกผู้น้อยญาติผู้น้อยจิกเงินประมาณนั้นนะเส้นสมองดีฉลาดแต่เส้นสมองไม่ได้ไกลมากแก่ตัวมาแล้วเพื่อเป็นคนแบบสนใจตัวเองไม่เอาเรื่องเอาราวใครเส้นสมองไม่ได้ยาวก็ถ่ายผิดนะเนี่ยก็ฟอสเซปริศนาสองมือต่างกันไปบังคับเป็นอย่างหนึ่งไม่ได้มันต้องมีหลายอย่างเส้นร้อนใจฮะเหวี่ยงออกจากเส้นชีวิตดังนั้นชีวิตจึงมีความร้อนใจมีความกวายมีเรื่องที่ทำให้ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นกากบาทต่อกับเส้นวาสนาตัวอย่างนั้นจึงเรื่องคู่จึงมีปัญหาได้ด้วยคุณอายุต้อง51นะเรื่องอดีตผมจะไม่อ่านนะเพราะว่าอายุอยู่มากไม่มีเส้นอะไรดูยากแต่ตอนนี้มันเหมือนกับเส้นชีวิตคุณมันมี2เส้นดังนั้นก็น่าจะเป็นเส้นร้านค้าก็ทำงานอยู่ในหลักในฐานนะหาเงินจากร้านค้าจากอะไรพวกนี้จากห้างหุ้นส่วนจากอะไรอยู่พวกนี้เพราะตรงนี้มันจะมองก็เป็นกลมๆครับตรงนี้ก็จะมองเป็นอย่างเงี้ยอันเนี้ยดูไม่ออกเส้นพวกนี้เป็นเส้นในอดีตแต่ไม่อ่านแต่อายุ30มีงานอย่างเงี้ยอายุ30ย้ายบ้านเนี่ยย้ายบ้านย้ายที่อยู่ตกงานตกงานฮะเนี่ยลำบากใหญ่เลยเส้นตัดเส้นหนี้สินนะตอนนั้นก็ตอนคุณอายุประมาณ30ก็เป็นหนี้สินระยะยาว
ว่าจะใช้หมดก็ลอกเข้าไปจะ40ประมาณนั้นนะเส้นชีวิตมีเส้นค้ำฮะตรงนี้ก็จะค้ำไปเนินจันทร์29 35 40ดังนั้นอายุตั้งแต่40มาคุณก็มีแต่ความก็ชีวิตก็อาจจะสบายขึ้นเยอะอะประมาณนั้นเพราะเส้นตรงนี้เป็นเส้นขาวเป็นเส้นขีดหลงแล้วเป็นเส้นค้ำขึ้นมามีเส้นค้ำมาค้ำเส้นชีวิตขึ้นมาเป็นเส้นแยกลงมีเส้นชีวิตมีเส้นแยกลงแต่ความจริงแล้วมันมีเส้นมาค้ำเส้นชีวิตนะรูปนี้ก็ไม่ได้ชัดมากก็แล้วผมก็ทำเป็นไฟล์วีโอแล้วผมทำขึ้นเป็นคลิปยาวๆมันแล้วมันอัปโหลดพลาดแล้วมันจะยาวอ่ะก็จบมือซ้ายไว้แค่นี้แต่มันไม่จบหรอกเพราะว่าผมต้องพลิกดูรูปอื่นอีกเพราะว่าบางเส้นเนี่ยมันมองไม่เห็นในรูปเดียวไงต้องดูรูปอื่นด้วยก็จบคลิปนี้ไว้ส่วนนี้ไว้แค่มือนี้ฮะแล้วมืออีกคลิปนึงอาจจะเป็นส่วนมืออีกมือนึงเราอาจจะพูดถึงส่วนอื่นประกอบ